ไม่ได้ออกมาร้องเพลงนานแค่ไหนแล้วคุณดาวนานมากค่ะจริงๆวันนี้เตรียมมาเป็นโหลเลยนะเตรียมมาเป็นโหลเลยใช่ไหมคือร้องแค่นี้ก็เริ่มเหนื่อยแล้วค่ะแต่ไม่ได้ร้องนานค่ะเพลงล่าสุดของคุณดาวชื่อว่าโอมจงมาค่ะโอมจงมาโอมจงมาความหมายนี่จริงๆมันคืออะไรฮะความหมายก็คือเป็นแนวแบบว่าจีบผู้ชายนั่นแหละเขาแต่งมาจากตัวตนของเราความเป็นภรตะส่วนนึงก็คือไร่มนให้ผู้ชายมาหาจงมาโดนจิตโดนใจเขามารักเราโดยใช้มูเตอะไรเงี้ยมูเตอย่างนี้การได้กลับมาร้องเพลงอีกครั้งนึงเนี่ยทำให้เราแบบคิดถึงเวทีอย่างนี้ไหมคะถามว่าคิดถึงเวทีไหมก็มีบ้างแต่ว่าด้วยความที่เราผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็มันถึงณวันนี้มันถึงจุดอิ่มตัวซะมากกว่าครับแต่จริงๆก็อยากไงอยากให้คุณดาวกลับมากลับมาร้องเพลงกลับมาทำต่อเรื่องอะไรต่ออะไรเพราะเห็นข้างหลังแล้วเนี้ยแดนซ์ซ่งแดนเซอร์ไงต่อไปเนี่ยสมัยก่อนเลยอ่ะลูกทุ่งสมัยก่อนภาพสมัยก่อนภาพสวยมากเลยไปเอานี่มาภาพในสมัยก่อนอันนี้ยุคไหนครับเมื่อกี้อันนี้ยุคไอ้นี่เลยอันนี้ชุดอะไรเนี่ยเดี๋ยวไฟช็อตเดี๋ยวนี่นี่นี่คือเรามาทำเป็นแบบแนวแดนด้วยค่ะไฟช็อตแนวแดนค่ะพี่ดาวค่ะจริงหรือไม่ที่พี่ดาวเนี่ยแขวนไมค์เลิกร้องเพลงแล้วจริงๆก็มันมีสองช้อยนะจริงกับไม่จริงก็คืออันที่ไม่จริงนี่ก็คือก็ยังมีรับเนี่ยอย่างรายการหรือคาเฟ่ยังมีรับรายการอยู่บ้างแต่ว่าไอ้คอนเสิร์ตอะไม่ได้รับหยุดรับคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมล่ะคะก็ด้วยความที่ไม่อยากเดินทางแล้วก็คนข้างๆไม่อยากให้เดินทางเยอะแล้วก็คงคิดว่าแบบอยากให้เรามันอันตรายด้วยอยากให้เราพักแล้วก็ลุยงานมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะดาวตอนนี้ทำธุรกิจอะไรอยู่ก็ตอนนี้ทำธุรกิจเรื่องอสังหาด้วยเรื่องนำเข้าส่งออกด้วยค่ะมาจะผ่านตัวเองมาด้านงานธุรกิจซะมากกว่าธุรกิจซะมากกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะเอาแล้วอสังหานี่คือยังไงฮะเราก็รับทำหมู่บ้านของเราหรือทำตึกไม่ค่ะใครอยากได้ที่ดินตรงนี้ก็ผ่านเรามาแล้วก็ไปผ่านให้กับนายทุนอีกทีนึงว่าดูสนใจไหมอะไรแบบนี้แล้วก็การนำเข้าส่งออกก็ธุรกิจกับทางจีนพวกผลหมากรากไม้อะไรพวกนี้ของดีไม้แห้งด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างค่ะแล้วทราบมาว่าพี่ดาวมีการประกาศขายชุดตอนนี้ก็ประกาศขายเลยค่ะชุดเป็นชุดอะไรคะเป็นชุดแดนเซอร์กับชุดตัวดาวเองนี่เลยโอ้โหเยอะมากค่ะขายทางไหนยังไงคะพี่ดาวต้องมาเลือกดูค่ะว่าต้องการชุดแบบไหนเพราะว่าชุดแดนเซอร์กับชุดดาวเนี่ยเฉพาะชุดโชว์เนี่ยประมาณ50ชุดได้ของเราทั้งรถทั้งแรกแจกแถมชุดของคุณดาวนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ที่เก็บไว้เนี่ยโอ้โหตั้งแต่เริ่มโชว์อัลบั้มมีเมียมาแล้วไล่ๆมาเลยตลอดมีมาตลอดใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่เวลาออกอัลบั้มชุดไหนก็จะทำชุดเพิ่มชุดโชว์ตามอัลบั้มนั้นก็มีขายหมดทุกชุดเลยไหมคะพี่ดาวหรือว่ามีชุดไหนที่แบบโอ้ชุดนี้ไม่ขายนะขายไม่ได้เลยขายอ๋อถ้าจะเป็นถ้าไม่ขายก็อาจจะมีชุดแขกหรือชุดอะไรที่เป็นแนวของเรามากๆอะไรเงี้ยอย่างชุดที่ใส่อยู่นี่ขายไหมคะยังขายชุดมานี่คุณแพรี่คุณถึงขั้นเขารู้ว่าใครใช่ไหมใช่เอาตรงนี้เลยเหรอหนูอยากถามเฉยว่าสมมติเดี๋ยวเผื่อแบบคนดูเห็นไงว่าอยากได้ชุดนี้สวยอย่างเงี้ยสวยอย่างนั้นอย่างนั้นคุณดาวต้องบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าเขาอยากได้ชุดเนี่ยชุดแดนเซอร์หรือชุดคุณดาวเนี่ยติดต่อซื้อยังไงก็ติดต่อมาทาง IG ก็ได้IG ดาวมิรีแล้วก็Facebook TikTok ได้หมดเลยนะคะนี่แหละนี่นะเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้นะคุณผู้ชมนะสามารถ DM ไปได้เลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะ DM ไปเลยนะฮะอยากได้กี่ชุดบอกมาเลยครับมีเยอะต้องมาเลือกก่อนมาชมดูก่อนว่าอยากได้อ๋อไปชมของจริงด้วยใช่ค่ะอมรินทร์